ุ้ยมายังมายังโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พบกับเราอีกครั้งอันนี้อาจจะแปลกหน้าแปลกตาหน่อยนี้มีน้องกอนะนายช่างใหญ่จากนิพามาด้วยอันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ OpenStack นะครับเกี่ยวกับเรื่องของส่วนที่เป็นตัววอลุ่มหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงว่าไอ้วอลุ่มเนี่ยที่เราเรียกกันด้วยชื่อของ OpenStack เนี่ยมันคืออะไรตัววอลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือตัว Box Storage ตัวหนึ่งนะครับก็พูดง่ายๆเลยมันคือเหมือน External Hard Disk หรือว่าเป็นตัว Hard Disk อีกตัวหนึ่งที่จะสามารถเคลื่อนย้ายแล้วก็เก็บข้อมูลที่นอกเหนือจากตัว VM หรือตัว Instance ของเราเนี่ยจะเก็บได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราตอนเดิมต้องมาทบทวนกันก่อนว่าเจ้าตัว OpenStack เนี่ยการใช้งานของมันเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างแต่เนี้ยวันนี้เราจะมาให้ดูตัวที่ชื่อว่า Horizon อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวให้น้องกอเปิดหน้าตาตัว Horizon ขึ้นมาอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องดูแลบด้วยนะครับเดี๋ยว Horizon ก็ได้ Horizon ก็ได้เปิด Horizon ขึ้นมาปึ๊บนี่นะครับนี่คือตัวหน้าแดชบอร์ดที่จะไปควบคุมต่างๆนะครับตัวจัดการต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว VM เองตัวคอมพิวตัวเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ตัวพวก security group ต่างๆ IP นะครับอันนี้อยู่ในนี้หมดเดี๋ยวให้น้องกอลองล็อกอินเข้าไปดูก่อนซึ่งหลายๆท่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้ติดตามคลิปกันมาตลอดก็หลายๆท่านเนี่ยคงจะได้เห็นรีวิวกันบ้างแล้วว่าจะใช้งานกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันคร่าวๆอีกทีนึงเพื่อทบทวนความทรงจำกันเล็กน้อยนะครับครับผมได้สร้างเป็น user demo นะครับไว้สำหรับเดโมการใช้งานวอลลุ่มไว้เลยก็ทำงานกดล็อกอินเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของ Horizon ที่หลายๆท่านได้เห็นมาในหลายๆคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองให้เขาดูตัว overview ก่อนนะ overview คืออะไรเนี่ยกอลองอธิบายลองไล่ๆมาเบื้องต้นว่ามันคืออะไรบ้างครับในเบื้องต้นอย่างเงี้ยในแต่ละ user ใช่ไหมครับก็จะได้รับเป็น quota ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสรุป quota ของแต่ละคนที่จะได้รับในการใช้งานของ OpenStack เช่นแบบจะสร้างได้กี่ instance ใช้งานได้กี่ CPU RAM เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนถัดไปก็คือส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยก็คือเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราต้องมีการสร้าง instance ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า instance ผมก็ได้สร้างเตรียมรอไว้แล้ว2ตัวเดี๋ยวจะมาลองเทสในเรื่องวอลลุ่มกันนะครับแล้วก็ในส่วนถัดไปอันนี้เป็นส่วนคอหลักของวันนี้เลยนะครับก็คือส่วนวอลลุ่มเดี๋ยวจะมาสอนว่าการใช้งานวอลลุ่มเนี่ยการสร้างการแอทแทชเข้าไปที่ instance เนี่ยเป็นยังไงแล้วจะทำยังไงให้วอลลุ่มเนี้ยมันใช้งานได้นะครับก็จะมี image ก็คือตัวส่วน OS ของ instance นะครับก็แบบ key pair อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วน network ครับก็จะประมาณนี้นะครับที่เป็นคอหลักๆของตัว OpenStack ก็ความจริงแล้วเนี่ยตัว OpenStack เนี่ยมันก็จะมีหลายฟังก์ชันหลายฟีเจอร์มากเลยนะครับที่จะเข้ามาใช้เกี่ยวกับอินฟาของคลาวด์นะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยก็เกี่ยวกับอินฟาหรือว่าโครงสร้างสตรัคเจอร์ของตัวคลาวด์เนี่ย OpenStack เนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมทั้งหมดนะครับอันนี้เราคอนเฟิร์มแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะให้น้องกอนะครับนายช่างใหญ่ของเราลองทดสอบว่าเวลาจะใช้โวลุ่มทำยังไงอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีเคสกรณีเช่นข้อมูลในตัว VM ผมเต็มนะครับแล้วต้องการที่จะแบ็กอัพข้อมูลไว้สักที่หนึ่งนะครับโดยที่มันไม่ได้ผูกกับวอลลุ่มสักทีเดียวนะครับแล้วก็ย้ายไปอีก instance หนึ่งเราย้ายไปอีก instance หนึ่งดูซิว่าวันนี้จะทำยังไงเดี๋ยววันนี้น้องกอนะครับจะมาทดสอบให้ดูว่าการทำงานของการใช้งานของวอลลุ่มเนี่ยมันทำยังไงอ่ะน้องกอเริ่มเลยครับครับก็เริ่มแรกนะครับเราก็จะมี instance อยู่แล้วใช่ไหมครับที่ผมสร้างเตรียมรอไว้ก็จะมีตัว instance test A กับ test B นี่นะครับ
ต่อไปเราก็ทำการสร้างวอลลุ่มขึ้นมา1ก้อนครับก็ถ้าให้เปรียบเทียบก็อารมณ์เหมือนเป็น external hard disk ที่หลายคนใช้ไปเสียบกับเครื่องโน้นเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวน้องกอเนี่ยลองไล่อธิบายว่าวอลลุ่มเนมคืออะไร description คืออะไรวอลลุ่มซอร์สคืออะไรพวกนี้ครับลองอธิบายให้เขาเข้าใจในการสร้างวอลลุ่มนะครับก็หลังจากที่เราเข้ามาที่แถบวอลลุ่มแล้วเนี่ยเราก็กดที่ create volume นะครับสำหรับหน้า horizon แล้วก็ทำการกรอกชื่อวอลลุ่มที่เราต้องการนะครับสมมติชื่อเป็นวอลลุ่ม test นะครับ description อย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งเป็นอะไรนะครับก็คือเป็นคำอธิบายของวอลลุ่มก้อนนี้นะครับวอลลุ่ม source จะเลือกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ type จะเลือกเป็นอะไรแต่ว่าเราไม่ต้องเลือกก็ได้ครับมันไม่จำเป็นนะครับอันนี้เป็น example ใช่เป็น optional ครับจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้แล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกไซส์ของวอลลุ่มที่เราต้องการนะครับสมมุติเราเลือกเป็นรอบนี้เราเลือกเป็น10กิกนะครับก็เอาไว้ที่โซนอันนี้ก็เลือกเป็น default ไปนะครับ default ของ Nova นะครับของ compute กด create วอลลุ่มได้เลยครับครับไอ้ horizon ก็ทำการสร้างวอลลุ่มมาแล้วคราวนี้จะเห็นว่ามันมีสเตตัสบอกไหมเอ่ยก็จะมีสเตตัสบอกนะครับว่าตอนนี้มัน available อยู่คือมันสามารถใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ attach to เนี่ยมันจะบอกเมื่อเวลาที่เรา attach ไปที่ install แล้วเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับแล้ว validity zone อะไรแบบนี้นะครับหลักๆก็ทราบประมาณนี้ก็ต้องทราบประมาณนี้นะครับที่จำเป็นนี่เราคือทำในสิ่งที่ต้องจำเป็นหรือว่า simple ไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเหมือนworkshopเล็กๆง่ายๆนะครับส่วนท่านใดเนี่ยที่สนใจจริงๆเนี่ยทางนิพาคาวเราก็มีเป็นคอร์สหรือคลาสเนี่ยครับไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมได้ยังไงก็ถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับหรือว่าคือทุกๆวันอังคารเนี่ยจริงๆนะก็จะมีการที่เราจะมาพูดคุยกันหรือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับตัว OpenStack อันนี้เนี่ยก็สามารถมาติดตามได้นะครับทุกวันอังคารเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องกอลเทสก่อนนะครับผมเริ่มเลยครับก็หลังจากที่เราสร้างวอลลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราจะเอาไปใช้ได้ยังไงใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับ external hard disk ใช่ไหมครับเวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะต้องเอาไปเสียบไปยังเครื่องที่เราจะต้องการจะใช้ใช่ไหมครับทีนี้สำหรับวอลลุ่มเนี่ยเราทำการเสียบด้วยกันนี่ครับกด manage attachment ครับแต่แล้วตรง attach to instance นะครับเราก็เลือก instance ตัวที่เราต้องการที่จะ attach เข้าไปนะครับเราเริ่มจากผมจะลอง attach เข้าไปที่ test A ก่อนนะครับกด attach volume เข้าไปปึ๊บมาแล้วไอ้ขึ้นแสดงว่ากำลัง attach นะครับอันนี้คือเราก็ต้องรอถูกไหมครับน้องกอใช่ครับรอให้ทำการ attach เสร็จเรียบร้อยครับใช้เวลานานไหมก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของตัวสตอเรจที่เราใช้ด้วยแล้วก็ความใหญ่ของสตอเรจด้วยครับอ๋อก็คือไซส์แต่จริงๆความเร็วตรงนี้มันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เร็วมากเห็นชัดเจนมากครับในการต่างกันของแต่ละวอลลุ่มอะไรเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัว OpenStack ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเทสโดยเฉพาะใช่ครับเพราะฉะนั้น performance ก็จะเป็นระดับที่กลางๆนะครับครับผมก็หลังจากที่เราแอดแทสเสร็จแล้วนะครับเราจะพบว่าเนี่ยมันจะขึ้นสเตตัสบอกตรงนี้นะครับว่าแอดแทสทูไปที่ชื่ออินสแตนนี้นะครับโดยชื่อที่แอดแทสเข้าไปเนี่ยจะเป็นชื่อวอลลุ่มชื่อว่าสแตนเดฟสแตนวีดีบีนะครับทีนี้เราก็เข้าไปที่อินสแตนเอได้เลยครับเทสเอคราวนี้เราจะมีวิธีดูไหมว่าไอตัวอินสแตนเอเนี่ยมันถูกแอดแทสดูได้ยังไงก็นี่ครับหลังจากที่เราเข้ามาที่หน้าอินสแตนแล้วนะครับเราก็ทำการกดเข้าไปที่อินสแตนเนมนะครับตัวตรงที่หน้า overview เนี่ย มันจะโชว์บอกแล้วว่าเห็นไหมครับวอลลุ่มแอดแทสเลื่อนขึ้นไปหน่อยเลื่อนขึ้นไปหน่อยนึงเลื่อนขึ้นไหมเห็นไหมได้แค่นี้เดี๋ยวถ้าใครไม่เห็นนะครับเดี๋ยวมีซูมได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครที่เคยใช้ OpenStack เองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะถูกอยู่ด้านล่างนะครับ attach อยู่ด้านล่างเลยนะครับเห็นไหมครับจะอยู่ด้านล่างเลยที่มันจะเขียนว่าตรง subject ที่ชื่อว่า volume attach นั่นแหละครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่ามันถูกอัดถ่ายแล้วใช่แล้วครับคราวนี้เราจะมาเช็คได้ยังไงทีนี้เราก็ทำการเข้าไปที่คอนโซลของเครื่องเลยนะครับอือฮึโดยกดที่คอนโซลนะครับครับผมอันนี้ได้ทำการเข้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะ
เช็คว่าได้มีวอลลุ่มที่ attack เข้าไปนะครับก็พิมพ์เป็นคอมมานด์ Linux ธรรมดาเลยครับอือฮึหลังจากที่พิมพ์ LSBOK นะครับเราจะพบว่าจะมี VDB เพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับจากของเดิมไอตัว VDA เนี่ยจะเป็นวอลลุ่มเดิมที่อยู่ใน VM อยู่แล้วนะครับส่วน VDB เนี่ยคือตัววอลลุ่มที่เราเพิ่งจะแอดแท็กเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ตัววอลลุ่มที่เราแอดเข้ามาเนี่ยจะยังใช้งานไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีการสร้างไฟล์ซิสเต็มยังไม่มีการแบ่งพาร์ติชันทีนี้เราก็ต้องทำการแบ่งพาร์ติชันแล้วก็สร้างไฟล์ซิสเต็มนะครับคราวนี้ทำไงโดยการใช้โดยวิธีการพวกนี้ครับครับสามารถที่จะหาได้ตาม Google ทั่วไปได้เลยครับแบบ how to partition volume in Linux อะไรแบบนี้นะครับถ้าเราเป็น Linux เป็นไทป์ไหนแล้วก็ไปเลือกไทป์นั้นใช่ครับอย่าง Ubuntu แล้วก็ไปหาที่ Ubuntu ว่ามีคำสั่งอะไรครับอันนี้ how to ใน Google ได้เลยอันนี้จะลองสักทีให้ดูนะครับก็ทำการพิมพ์สั่ง fdit นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของ volume ที่เรา attach เข้ามานะครับก็คือ /dev/vdb นะครับปึ๊บทีนี้มันก็จะให้เลือกตัวนี้จะเป็นการทำ partition นะครับแล้วใส่ตัว n p นะครับแล้วก็เป็น default ทั้งหมดซึ่งคนไหนถ้าไม่เข้าใจนะครับลองสังเกตดีๆว่ามันจะมีแบบ command ที่เป็น help ด้วยใช่ครับอันนี้ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยมันการสร้าง partition จะมีรายละเอียดอีกเยอะมากครับก็อาจจะเป็นการสืบค้นเพิ่มเติมใน Google เอาเองนะครับวันนี้เราจะมาดูเดโมแค่การ attack detect นะครับว่าทำยังไงทีนี้เราก็ทำการแบ่งพาร์ติชันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราพิมพ์คำสั่ง lsblk อีกครั้งหนึ่งเราจะพบว่าตัว vdb เนี่ยตัว vdb เนี่ยได้มีการแบ่งพาร์ติชันเป็น vdb 1เรียบร้อยแล้วนะครับขนาดไซส์10กิกเท่ากับที่เราแอดแท็กเข้ามาเลยนะครับหลังจากที่เราแบ่งพาร์ติชันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต่อมาก็คือการทำการสร้างไฟล์ซิสเต็มนะครับก็ถ้าพูดภาษาบ้านๆก็ประมาณว่าเป็นการฟอร์แมตให้พร้อมใช้งานนะครับก็ทำการพิมพ์คำสั่งเราใช้เป็นไทป์อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างผมเลือกใช้เป็น ext4 นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัว partition ที่เราจะสร้างไฟล์ system นะครับครับผมทีนี้เราก็รอตอนนี้ก็คือ status มันก็กำลัง create อยู่ใช่อันนี้ก็คือทำการสร้างไฟล์ system อยู่นะครับพิมพ์เลยได้ไหมนี่ต้องรอพูดนะครับคืออันนี้คือการ attach นะครับสำหรับท่านใดที่เข้าชมและไม่ทันว่าตอนนี้ระหว่าง1หนุ่มกับ1เท่านี้กำลังทำอะไรกันอยู่นะครับก็กำลังทำตัว volume นะครับ attach เข้าไปที่ตัว VM นะครับว่าจะสามารถใช้ตัว volume เนี่ยที่เป็น external hard disk กึ่งๆเสมือนเนี่ยเข้าไปจัดการกับ VM ที่เราจะเอาข้อมูลต่างๆหรือว่าแบ็กอัพข้อมูลต่างๆในกรณีต่างๆนะครับเอามาใช้ได้ยังไงทำยังไงบ้างมีวิธีทำยังไงบ้างส่วนท่านใดที่ไม่ทันนะครับสามารถย้อนกลับไปชมได้นะครับส่วนท่านใดที่ยังงงอีก OpenStack มันคืออะไรให้กลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับอีกทีนึงนะครับจะมีอยู่ว่าน่าจะเป็นคลิปน่าจะช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับลองหาชมได้จะมีเขียนว่า OpenStack คืออะไรนะครับแล้วก็รีวิวนะครับอันนี้โอเคครับก็สร้างไฟล์ซิสเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราแป๊บนึงมาแล้วสร้างไฟล์ซิสเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราพิมพ์คำสั่ง df ลบ h เดี๋ยวสิมาไหมเดี๋ยวรอมันแป๊บนึง df ลบ h นะครับเพื่อดูว่าอันเนี้ยคำสั่งเนี้ยจะแสดงตัว volume ทั้งหมดที่ attach อยู่ในที่เมาส์อยู่กับ vm ของเรานะครับซึ่งอันเนี้ยยังไม่มีตัว partition ที่เราทำเมื่อสักครู่นะครับก็เราก็ทำการเมาส์เลยครับเพราะว่ายังไม่มีใช่ไหมครับเราก็ทำการเมาส์เดี๋ยวท่านที่ชมอยู่เฮ้ยเมาส์มันคืออะไรเดี๋ยวต้องก่อนอธิบายนิดนึงว่าเมาส์คืออะไรการเมาส์วอลลุ่มนะครับก็เหมือนกับการที่เราเอาฮาร์ดดิสก์นะครับเอ็นโนฮาร์ดดิสก์เนี้ยไปเสียบเข้าไปที่คอมทีนี้ผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยอาจจะใช้ Windows ใช่ไหมครับอาจจะไม่คุ้นชินกับการเมาส์ก็คือตัว Windows เนี่ยมันจะมีไดรเวอร์ที่จัดการให้เรียบร้อยเลยเวลาเราเสียบแฟลชไดรฟ์หรือเสียบเอ็นโนฮาร์ดดิสก์เนี่ยตัว Windows จะจัดการเมาส์ให้เรียบร้อยเลยเราก็เลยไม่ได้สังเกตตรงนั้นแต่สำหรับตัว Linux เนี่ยเราอาจจะต้องมารับผิดชอบตรงส่วนนี้เองครับก็คือเราจะต้องรู้คอมมานด์แหละใช่ครับในเบื้องต้นโอเคงั้นเราเมาส์เลยก็ทำการเมาส์นะครับก็เลือก VDB 1ที่เราทำการ
แบ่งพาร์ติชันแล้วก็สร้างไฟล์ซิสเต็มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับพาร์ทของเครื่องเราไอ้นี้เลือกเป็นพาร์ทเมาส์นะครับพาร์ท MNT นะครับปึ๊บอันนี้ได้มั้ยได้มั้ยอันนี้อาจจะเกิดจากการที่เมื่อสักครู่สร้างไฟล์ซิสเต็มผิดพลาดนะครับเดี๋ยวสร้างไฟล์ซิสเต็มอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับเดี๋ยวซิว่ามันมีไอ้พาร์ทเมาส์มั้ยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยณตอนนี้เนี่ยตัวโวลูมเองเนี่ยได้ถูกแอทแทชเข้ามาเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้พอแอทแทชเสร็จแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยก็จะเอาไปทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่ท่านนะครับที่เอาไปทำคือพูดง่ายๆก็คือเราก็ทำการแค่เอาตัวโวลูมนะครับไปเสียบปุ๊บกับตัว VN นะครับแล้วก็ทำการเมื่อกี้ที่น้องทำนะครับก็คือการเมาส์มันขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาข้อมูลไปใช้งานได้นะครับก็จะลักษณะแบบนี้ส่วนน้องกอนะครับเมื่อกี้ได้ทำการเมาส์อะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวให้น้องกอเขาเทสดูอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวท่านที่ชมอยู่เนี่ยจะได้เห็นว่ามันเมาส์แล้วมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงแล้ววิธีการดีแทชมันออกแล้วเอาไปไว้อีกเครื่องนึงทำยังไงเดี๋ยวน้องกอทำให้ดูเลยว่าทำยังไงบ้างเดี๋ยวขอลองเช็คแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้รอแป๊บนึงว่าเมื่อกี้สลับหน้าจอมาแล้วอันนี้ก็คือเราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามาหรือยังครับก็อันเนี้ยเป็นการเมาส์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะพบว่ามีเดฟ VDB 1เนี่ยนะครับที่เราทำการสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้เมาส์เข้ามาที่ผ่าน MNT ทีนี้เราจะเข้าไปใช้งานวอลุ่มตัวนี้ได้ยังไงก็ทำการ CD เข้าไปที่ผ่านนั้นเลยครับอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งคอมมานด์เบื้องต้นของ Linux นะครับการ CD ทีนี้เราจะพบว่าตอนนี้เราอยู่ที่ผ่าน/mnt แล้วนะครับแล้วก็ ls ดูว่ามีไฟล์อะไรบ้างนะมีไฟล์อะไรบ้างอันนี้จะเป็นไฟล์ default ที่ติดมากับตัววอลุ่มนะครับเวลาเราสร้างขึ้นมาครับนี้เราลองทัดไฟล์ดูครับทัดไฟล์ดูสักไฟล์หนึ่งสมมติเป็น test ไฟล์ก็ได้แล้วก็ทำการ add cat สักอย่างเนี่ยนะครับครับ cat สักอย่างนึงเข้าไปที่ไฟล์เป็น VI ไหม VI เป็น add พอดีตัว OS ตัวนี้เป็นเบสพื้นฐานเลยครับก็เลยอาจจะไม่มีคำสั่งบางคำสั่งใช่เพราะว่าอันนี้คือตัว slot ถูกไหมใช่เป็น OS ตัวบางที่สุดของ Linux เลยไซส์นี่เล็กขนาดไหนครับ12เมกครับโอ้โหไซส์12เมกใช่ครับขนาดไมโครเลยนะครับใช่แล้วลองเทสดูไม่ค่อยมีคอมมานด์เพิ่มความสะดวกสักเท่าไหร่อันนี้เป็นเทสของเทสครับผมเป็นเทสพิมพ์เป็นเทสนะครับ1 2 3อะไรแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็เซฟไปแต่แล้วก็ทำการเซฟไฟล์นะครับครับกลับมาเช็คครั้งหนึ่งว่าโอเคไฟล์ได้ถูกเซฟเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราจะพบว่าในวอลุ่มของเราเนี่ยในพาร์ท MNT เนี่ยจะพบว่ามีไฟล์เทสไฟล์อยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เมื่อกี้พี่ย่าบอกว่าเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัววอลุ่มตัวนี้ไปเสียบกับอินสแตนซ์อื่นเพื่อใช้ข้อมูลที่อยู่ในวอลุ่มนี้ได้ใช่ไหมทีนี้เราจะมาแสดงให้ดูว่าเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงนะครับเอาก่อนลุยเลยครับหลังจากที่เราได้เทสสร้างไฟล์ไปแล้วนะครับแล้วก็ทำการอันเมาส์เหมือนกับการที่เราอีเจ็คฟันไดออกจากคอมพิวเตอร์ครับอารมณ์ประมาณนั้นเราต้องทำการยูเมาส์ยูเมาส์มันออกเลือกเราต้องออกมาจากผ่านนี้ก่อนนะครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ผ่านรูแล้วนะครับเราไม่ได้อยู่ในผ่านนั้นละแล้วก็ทำการอยู่เมาส์ออกอยู่เมาส์ตัววอลุ่มที่เราได้เมาส์ไว้นะครับครับเมื่อกี้เราเมาส์ VDB 1ทำการอยู่เมาส์ออกครับทีนี้เราเช็คที่DHEP ลงเพจดูปึ๊บเห็นไหมครับจะพบว่าตัว dev VDB 1เนี่ยได้หายไปแล้วแสดงว่าเราทำการ eject มันออกจากตัวอินสแตนซ์เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่เราอีเจ็คเสร็จทางฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กลับมาที่หน้า Horizon นะครับไปที่แท็บวอลุ่มครับผมอันนี้เราจะทำการย้ายวอลุ่มแล้วนะครับต้องทำยังไงบ้างครับใช่ครับก็หลังจากที่มาที่แท็บวอลุ่มใช่ไหมแล้วก็ไปที่เดิมครับ Manage Attachment
แล้วก็จะพบว่าเนี่ยตัววอลลุ่มตัวนี้นะครับจะถูกแอทแทชอยู่ที่เทสเอนะครับครับผมแล้วทำการกด ดีแทชครับกดคอนเฟิร์มดีแทชมันออกครับต้องคอนเฟิร์มก่อนด้วยนะครับเพื่อเอาออกอันนี้เราต้องมาสั่งในตัวฮอริซอนด้วยใช่ครับอันนี้ดีแทชออกเรียบร้อยแล้วตอนนี้วอลลุ่มก้อนนี้เป็นอิสระแล้วนะครับครับหลังจากที่ดีแทชออกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ทำการย้ายเราก็ทำการยกฮาร์ดดิสก์เราเนี่ยไปที่เครื่องอื่นละทีนี้เราอยากจะไปที่เครื่องไหนสมมติเราอันนี้สร้างไว้ที่เทสบีนะครับเราจะย้ายตัววอลลุ่มของเราเนี่ยไปที่เทสบีแอดแทชเข้าไปเหมือนเดิมครับครับรอการแอดแทชของมันก็จะมีสเตตัสบอกเมื่อแอดแทชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นว่าตอนนี้แอดแทชอยู่ที่เทสบีนะครับแล้วก็ไปที่ instant เลยครับก็คือจะทำการเหมือนขั้นตอนเดิมแต่แค่เราย้าย instant แล้วอันนี้มันอยู่ที่เทสบีแล้วเข้าไปเช็คนะครับเทสบีเทสบีไม่รู้ว่าอันนี้จะได้เห็นได้หรือเปล่าก็คือจะอยู่ข้างล่างอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าแบบหน้าจอรูปแอดแทชได้แอดแทชเข้ามาแล้วนะครับเป็น VB ครับเสร็จแล้วเราก็มาที่คอนโซลครับเหมือนเดิมคราวนี้เราต้องมาดูที่คอนโซลนะครับทำเหมือนเดิมนะครับรอสักครู่นะครับครับผมคอนโซลในฮอลิทอนคอนโซลอาจจะช้านิดนึงโอเพนสแต็กเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องเทสด้วยนะครับไม่ได้เป็นเครื่องโปรดักชันจริงอันนี้เราสร้างมาเพื่อทำการนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อเทสเพื่อทำการเทสติ้งอย่างเดียวเลยเพราะงั้นอาจจะมีฟีเจอร์บางส่วนหรือว่าสเปคบางส่วนที่มันแบบอาจจะทำให้เปอร์ฟอร์แมนซ์มันตกไปบ้างนะครับเพราะว่านี่เป็นเครื่องเทสใช้เครื่องที่สเปคต่ำนะครับเดี๋ยวลองมันนิดนึงลองกลับไปดูที่ Instant ก่อนซึ่งสำหรับใครนะครับที่ยังงงๆนะครับว่าที่สิ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้คืออะไรนะครับเราก็สามารถนะครับกลับไปนะครับย้อนกลับไปดูไลฟ์เมื่อครั้งก่อนได้ว่าเขาจะมีพูดกันตั้งแต่ว่า OpenStack คืออะไรนะครับการใช้งานมันนะครับโครงสร้างของมันทำอะไรได้บ้างวิธีการใช้ประโยชน์จากมันนะครับจากตัวคลาวด์เองนะครับตัว OpenStack ก็คือตัวคลาวด์ว่าทำอะไรได้บ้างแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพวกคลาวด์พวก OpenStack นะครับติดตามนะครับได้ที่ YouTube นะครับ OpenStack by nipa.cloud หรือว่า Facebook นะครับเป็นที่ nipa.cloudก็จะสามารถรับข่าวสารนะครับต่างๆจากนิพาข่าวได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เองหรือว่าทาง YouTube นะครับซึ่งเราก็จะมีหลายๆทางที่ให้ท่านได้เข้าไปดูเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะครับตอนนี้เป็นไงครับเรียบร้อยแล้วพอดีเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยโอเคอินสแตนต์มันถูกปิดไปไม่เป็นไรครับอันนี้เราลองมาลองดูใหม่ว่าได้หรือเปล่าทีนี้หลังจากที่เราแอดแท็กเข้ามาที่เทสบีแล้วใช่ไหมครับครับแล้วก็เข้ามาที่เครื่องที่คอนโซลเครื่องนี้แล้วครับแล้วทำการเทสเหมือนทำการเช็คเหมือนเดิมว่าได้ทำการได้มีวอลลุ่มที่แอดแทชเข้ามาแล้วแน่เห็นไหมครับจะมี VDB ทีนี้จะต่างจากครั้งแรกที่เราแอดแทชเข้าไปที่เครื่องเองนะครับเพราะว่าเวลาแอดแทชเข้าไปที่เครื่องเองเนี่ยเราสร้างพาร์ติชันสร้างฟาซิเต็มเรียบร้อยแล้วทีนี้หลังจากที่เราดีแทชออกมาเนี่ยไอตัวพาร์ติชันกับฟาซิเต็มทุกอย่างจะอยู่เหมือนเดิมเลยครับมันก็เลยมาทั้งยวงเลยใช่มาโชว์ให้เราดูแบบนี้นะครับก็คือมีพาร์ติชันอยู่ทีนี้เราก็ไม่ต้องทำการพาร์ติชันแล้วไม่ต้องทำการสร้างไฟล์ซิสเต็มแล้วนะครับเพราะถ้าเผื่อไปทำเนี่ยข้อมูลทั้งหมดจะหายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องจำไว้นะครับว่าวอลลุ่มตัวไหนใช้แล้วหรือวอลลุ่มตัวไหนไม่ใช้นะครับเพราะนั้นเราต้องจำดีๆนะครับถ้าเผื่อไปฟอร์แมตมันหรือว่าไปสร้างพาร์ติชันใหม่เนี่ยข้อมูลของท่านก็อาจจะสูญหายได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังมาด้วยใช่ครับทีนี้วอลลุ่มตัวนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วใช่ไหมครับครับที่ยกมาจากเทสเอเมื่อกี้นี่ก็ทำการเมาส์ไปเลยครับครับเมาส์เหมือนเดิมเลยเมาส์ไปที่พาร์ท MNT เหมือนเดิมนะครับครับผมเสร็จปุ๊บเราก็เช็คที่ DF Long Page ดูนะครับว่าเราเมาส์เสร็จเรียบร้อยหรือไม่เห็นไหมครับเราเมาส์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีโชว์ขึ้นให้เห็นว่ามีแล้วนะครับถูกแล้วเมาส์อยู่ที่ MNT นะใช่ MNT ครับทีนี้เราก็ไปที่ผ่าน MNT เลยครับครับผมมาลุ้นกันว่าข้อมูลจะยังอยู่ไหมซึ่งมันจะต้องอยู่ใช่ไหมครับครับมันจะต้องอยู่นะครับ
ตอนนี้เราอยู่ผ่าน MNT แล้วนะครับไอเอสมาเอาดูเลยครับเห็นไหมครับข้อมูลจะยังอยู่เหมือนเดิมครับลองแคทดูด้วยแคทจะไม่หายไปไหนเลยนะครับแคทก็คือการดูไฟล์นะครับเห็นไหมครับข้อมูลข้อความที่อยู่ข้างในจะเหมือนเดิม VI ดูก็ได้แบบนี้เห็นไหมครับข้อความจะมีอยู่เหมือนเดิมทุกประการนะครับฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในวอลลุ่มที่เราทำการแอดแทชเข้าไปแล้วดีแทชออกมาจะยังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์เนาะเป็นข้อดีของ Open Stack ที่ทำให้เราเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากยิ่งขึ้นแบบแทนที่เราจะต้องใช้เครื่องใหญ่ๆที่เราจะต้องยกฮาร์ดดิสก์เป็นลูกๆใช่ไหมครับทีนี้เราก็ใช้บริการใน Open Stack แล้วก็แบบอยากได้ดิสก์เท่าไหร่เราก็ใช้ได้เต็มที่เลยครับก็แล้วแต่ว่าทางผู้ให้บริการนะครับรายนั้นก็จะสร้างตัววอลลุ่มเนี่ยให้ได้ขนาดไหนซึ่งความวอลลุ่มเนี่ยมันก็ยังแยกไปอีกถูกไหมว่ามันต้องมี IOP ความเร็วเท่าไหร่ใช่อันนี้ซึ่งอันนี้ก็ทางผู้บริการหรือเองเนี่ยก็จะเป็นคนกำหนดว่าเนี่ยมันก็ควรต้องมีความเร็วเท่าไหร่ซึ่งตัว OpenStack เองเนี่ยสามารถทำเกี่ยวกับพวก IOP ด้วยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งของ OpenStack ก็คือการที่เราสร้าง OpenStack เราอาจจะมีการใช้เป็น private cloud ใช้ในองค์กรอะไรประมาณนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้เป็น public cloud ก็ได้เราก็สามารถที่จะกำหนดเป็นโควต้าให้กับแต่ละแผนกให้ใช้แผนกนี้อาจจะใช้เร็วเท่าไหร่แล้วแต่ซึ่งการ manage เองนี่ก็ค่อนข้างง่ายเลยใช่ครับนี่เป็นข้อดีของที่ดูจากน้องกอทำวันนี้ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยพอรู้เบสพื้นฐานของ Linux นะครับรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง OpenStack ใช้งาน Horizon พอได้นะครับสามารถทำแบบน้องกอได้เลยง่ายมากนะครับแล้วก็โหมันสะดวกสบายจริงๆกับชีวิตเราแบบชีวิตแบบยุคดิจิตอลแบบนี้นะครับก็จะสามารถโยกย้ายถ่ายเทข้อมูลเก็บไว้แบ็กอัพอันนี้โหสบายมากแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ขององค์กรหรือว่าของตัวท่านเองได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องกอนะครับก็จะมาคุยกันแค่ประมาณวันนี้เท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันแต่วันนี้อาจจะไม่ใช่อาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผมกับน้องกอแล้วก็จะเป็นอีกท่านอื่นนะครับที่จะมาคอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความรู้แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์ให้กับท่านนะครับได้เข้าใจตัวโครงสร้างของมันนะครับว่าวอลุ่มทำงานยังไงนะครับ OpenStack คืออะไรนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วมาเป็นครั้งแรกแล้วงงนะครับก็อย่างที่แจ้งไปก็คือมีคลิปที่แล้วหรือว่าถ้าใครสนใจจริงๆนะครับเรามีคอร์สนะครับตัว OpenStack ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เบสิกนะครับยันแอดวานซ์นะครับสามารถอินบ็อกซ์มาคุยกับเราได้นะครับใช่ครับซึ่งตอนนี้เองนิภาคามเนี่ยก็ได้มีโปรดักต์ขึ้นมาใหม่ด้วยชื่อว่าตัวนิภาคามนั่นแหละเป็น Public Cloud ตัวหนึ่งนะครับสามารถเข้าไปนะครับใช้บริการได้เลยอันนี้ใช้งานง่ายนะครับแค่เข้าไปที่เว็บนะครับนิภาครับนะครับแล้วก็ sign in แล้วก็สมัครงานเอ้ยไม่ได้สมัครงานดิสมัครการใช้งานได้เลยแล้วก็อย่าลืมช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยเติมเงินครั้งแรกได้เงินเลย300บาทเป็นเครดิตให้ไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงขอบคุณทุกท่านมากครับพี่ยะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเรามาแสดงให้เห็นว่าการใช้วอลลุ่มเนี่ยมันสะดวกสบายขนาดนี้นิภาคาวเรามีมั้ยครับวอลลุ่มเนี่ยมีนิภาคาวเราก็มีแล้วง่ายกว่าด้วยนะครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจะมารีวิวตัวนิภาคาวที่เป็นแอปพลิเคชันที่ Attach Volume ขึ้นมาให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ท่านใดที่กำลังจะกลับบ้านนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ